รีวิว Oppo A18 มือถือรุ่นเล็กราคาประหยัดแต่ว่าฟังก์ชันจัดหนักจัดเต็มจะมีรายละเอียดอะไรบ้างและความน่าสนใจของมือถือรุ่นนี้คืออะไรก่อนไปรับชมคลิปนี้ครับฝากกดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผม Dream Mori Up Let's goสำหรับ Oppo A18 นะครับก็เป็นรุ่นล่าสุดของทาง Oppo นะครับก็จะเป็นมือถือน้องเล็กสุดนะครับในซีรีส์8นั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปอันบ็อกซ์กันก่อนนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมทำคลิปเดียวและแยกไว้แล้วนะครับถ้าใครไม่ได้ดูเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์รับประกันต่างๆนะครับผมมีเคสใสนะครับนุ่มนิ่มที่แถมมาให้นะด้านในก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับซึ่งก็จะเป็น USB Type C นะครับแล้วก็จะมีเข็มจิ้มซิมส่วนตัวเครื่องนะครับต้องหยิบออกมาตอนแรกเนี่ยเรียกได้ว่าสวยมากนะครับเหมือนกันกับเจ้าตัว A38 เลยนะครับเพราะว่าการดีไซน์รอบนี้ของเขาเนี่ยเป็นการดีไซน์ที่สวยหรูนะครับกิ๊บเก๋และสีที่ผมได้มาจะเป็นสีฟ้าโกลด์นะครับซึ่งการดีไซน์ในเรทราคานี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปๆเลยก็ว่าได้นะครับโอเคเข้าสู่การรีวิวนะครับรุ่นนี้การดีไซน์ก็จะเป็น Infinity V Display หรือว่าแบบติ่งหยดน้ำที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับให้ขนาดหน้าจอมา 6.56 นิ้วความละเอียดเป็น HD+ นะครับภายในหน้าจอเป็น LCD นะครับค่า Refresh Rate เนี่ยให้มาถึง90 เฮิร์ตซ์ด้วยกันนะครับจริงๆในเรทราคานี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าใครที่ให้เกิน60 เฮิร์ตซ์มาเนี่ยผมอวยหมดแหละจริงๆในเรทราคานี้ต้องแจ้งคุณผู้ชมตามตรงนะครับการที่เราได้90 เฮิร์ตซ์มาเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะครับรอบนี้เนี่ย Oppo เขากล้าให้มานะครับถือว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงท้าทายกันดูนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ย Oppo เนี่ยเขากักหรือเปล่ารอบนี้ไม่กักแล้วนะครับให้มา90 เฮิร์ตซ์กันเลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนเรื่องของ RAM กับ ROM นะครับ RAM ให้ความจุมา 4 GB นะครับใครไม่เพียงพอสามารถ Extended เพิ่มได้อีก4 GB นะครับรวมเป็น8 GB โอ้โหในเรทราคานี้8 GB ถือว่าจุกๆนะครับสามารถสลับแอปใช้งานต่างๆได้ลื่นๆสบายๆนะครับส่วน storage เนี่ยรุ่นนี้ให้ความจุมา128 GB นะครับสามารถเพิ่ม micro SD card ได้ด้วยนะครับผมค่าความสว่างหน้าจอนะครับรุ่นนี้ก็จะมีโหมด sunrise display นะครับผมก็จะเพิ่มแสงสว่างหน้าจอมาได้แต่ถ้าเกิดว่าเล่นกลางแจ้งแบบแดดเปรี้ยงๆจริงๆนะครับอาจจะต้องเข้าร่มนิดนึงส่วนการดูมัลติมีเดียหรือว่าดูสื่อดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นสายคอนเทนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดู YouTube เนี่ยผมเนี่ยใช้ YouTube Premium นะครับสามารถดูได้ Full HD เลยนะครับสำหรับ YouTube Premium นะ Netflix เนี่ยแปลกมากนะครับดูได้ที่ L1 กันเลยทีเดียวเชียวนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นสายแบบดู TikTok ดู YouTube นะครับเอาไว้ดู Successor เอ้ยอวยตัวเองนิดนึงนะครับหรือว่าจะไปดู Netflix ดูซีรีส์ดูอนิเมะต่างๆนะครับตัวนี้ผมว่าใช้ได้เลยทีเดียวเชียวนะครับผมทีเดียวเชียวยังไงเพราะว่าตัวนี้นะครับในเรื่องของเสียงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นลำโพงเดี่ยวในเรทราคานี้ก็ตามแต่ด้วยความที่เป็น Oppo นะครับเขาไม่พลาดที่จะให้ระดับเสียงอัลตร้าวอลูมโหมดนะครับสามารถเพิ่มเสียงได้สูงสุดถึง 300% กันเลยทีเดียวนะครับประสิทธิภาพเสียงเป็นยังไงไปลองฟังดูครับ Re-entry systems ready This ain't what you want This ain't what you want Oh What is going on? I just want to It's all to the top I could probably take my reason 쫓겨나듯이 유학 가야 했어아는 사람도 없고 친구 사귀기도 힘들고 얼마나 외로웠는지 알아? 아ประมาณนี้เลยนะครับในเรื่องของความดังเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของโทนเสียงก็จะเป็นโทนเสียงแบบใสๆเคลียร์เคลียร์คลีนคลีนนะครับเหมาะคนที่ฟังเพลงเสียงกลางๆเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากกว่านะครับซึ่งข้อดีของการเพิ่มเสียงเป็น 300% หรือว่าอัลตร้าเนี่ยเพิ่มในเรื่องของความดังแล้วก็มีมิติมากขึ้นไม่ทำให้ลำโพงแตกนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนว่าใครที่กลัวลำโพงแตกไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้รับประกันสามารถเปิดลำโพง 300% ได้ฟังเพลงกันจุกๆหนักๆหนักหูกันเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเจ๋งมากๆนั่นก็คือการรับประกันการใช้งานแบบลื่นๆนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมีผลทดสอบนะครับจากแล็บของทาง Oppo เองเลยนะครับว่าสามารถใช้งานลื่นๆนะครับตลอดระยะเวลาการใช้งาน36เดือนหรือ3ปีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมือถือราคานี้เขาการันตีการใช้งานมาถึง36เดือนถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆใครนะครับต้องการมือถือแบบว่าจอ90เฮิรตซ์ลื่นๆสบายๆนะครับเล่นเกมก็ได้นะครับแถมลำโพงนะครับเปิดได้ 300% อีกหากที่สำคัญเลยนะครับรองรับการใช้งานลื่นๆแบบนี้36เดือนนะครับ Oppo A18 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจกันมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องของการทำงานนะครับรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 13แล้วนะครับเป็นตัวล่าสุดเลยนะครับชิปเซ็ตเลือกใช้เป็น MediaTek Helio G85 Octa-Core นะครับรองรับเครือข่าย LTE หรือว่า 4G ปกตินั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับผมมองว่าจริงๆไม่ต้องเพิ่ม RAM ก็ได้สำหรับคนที่อยากจะเล่นเกมเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้งานหลายๆแอปพร้อมกันเนี่ยผมก็แนะนำให้เปิดเป็น4
วก4เป็น8 GB เลยนะครับเป็น extended มานะครับสามารถใช้งานได้ลื่นๆสบายๆจากที่ผมใช้งานมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโซเชียลต่างๆ Facebook Instagram นะครับเล่นได้ลื่นๆการดู Story IG นะครับไม่หน่วงไม่กระตุกนะครับส่วนการใช้งาน Facebook เนี่ยเล่นได้ลื่นๆนะครับหรือจะเป็นการถ่าย TikTok ก็สามารถถ่ายได้ทั้งวันชิลๆสบายๆเลยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่หลายคนเนี่ยน่าจะอยากรู้มากที่สุดก็จะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมครับตัวนี้เนี่ยจริงๆมีโหมดเกมมาให้อีกแล้วนะครับจริงๆ Oppo เนี่ยเขาใส่ใจเรื่องโหมดเกมมากๆนะครับจริงๆมีตั้งแต่ A38 แล้วนะครับรอบนี้เนี่ยโหมดเกมของเขาก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการใช้งานมือถือได้โหมดเกมเนี่ยมีให้เลือก3โหมดนะครับโหมดแรกก็คือโหมดประหยัดพลังงานนะครับสำหรับคนที่แบตใกล้หมดอะไรแบบนี้แต่อยากเล่นเกมอยู่ก็ใช้โหมดนี้ได้นะครับก็จะมีโหมดตรงกลางก็คือโหมดสมดุลแล้วก็เป็นโหมดโปรเกมเมอร์นะครับก็คือโหมดที่อัดเล่นเกมเต็มที่เลยนะครับผมเนี่ยไปลองเล่นมาทั้งหมดประมาณ4เกมด้วยกันนะครับเกมสามัญประจำบ้านอย่างเกม ROV แน่นอนครับตัวนี้เนี่ยผมปรับเป็นระดับกลางๆนะครับเพราะว่าเข้าเกมไปเนี่ยเครื่องเขาปรับให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับส่วนเฟรมเรทเนี่ยผมปรับไปที่ระดับกลางหรือว่า45เฟรมนะครับเล่นได้สบายๆนะจังหวะไฟใหญ่เนี่ยแทบจะไม่กระตุกเลยนะครับจังหวะที่ใช้สกิลพร้อมกันเนี่ยผมว่าเอาอยู่แน่นอนสามารถไปไต่แรงได้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ลื่นกว่านี้ก็ปรับเป็น30เฟรมได้แต่ผมว่า45เฟรมก็นิ่งพอตัวแล้วนะครับแทบจะไม่หลุดไปจาก45เฟรมเรทเลยถือว่าเล่น ROV ได้ดีเลยนะครับส่วน PUBG ตัวนี้แปลกๆตรงที่ว่าสามารถปรับกราฟิกสมดุลแต่ค่ารีเฟรชเรทนะครับปรับเป็นอัลตร้าหรือว่า60เฟรมได้นะครับเจ๋งมากหรือถ้าเกิดว่าใครอยากให้เล่นลื่นๆนะครับก็ปรับเป็น30เฟรมแล้วก็ปรับกราฟิกเป็นสมดุลตัวนี้ก็เล่นลื่นสบายๆเลยนะครับตัวนี้จะลื่นมากกว่านะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยชอบเล่นแบบเฟรมเรทสูงๆอย่าง60เฟรมอะไรแบบนี้ก็เลยปรับเป็นดีนะครับภาพเป็นอาจจะดีแล้วก็กราฟิกเป็นอัลตร้าอะไรแบบนั้นนะครับแต่ส่วนตัวแนะนำนะครับเป็น30เฟรมเรทจะลื่นกว่านะครับเล่นได้สบายๆโดดล่มชิวๆจังหวะบวกจังหวะไฟท์ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับส่วนในฝั่งของ Asphalt 9นะครับก็จะตั้งค่าที่ระดับเริ่มต้นนะครับอาจจะไม่ได้ระดับสูงมากนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวเพราะว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะกินสเปคตอนที่ชนหรือว่าจะอะไรต่างๆนะครับปรับเริ่มต้นดีที่สุดจะลื่นกว่านะครับส่วนอีกเกมนึงเกมใหม่เลยนะครับอย่าง Metal Slug นะครับตัวนี้เนี่ยปรับเป็นระดับสูงได้นะครับเล่นเนี่ยถามว่ามีหน่วงหนักบ้างมั้ยก็ตอนเจอบอสแล้วก็มีมอนสเตอร์ออกมาเยอะๆเนี่ยอาจจะมีหน่วงนิดนึงนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับได้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นลื่นจริงๆก็ปรับกราฟิกลงอีกนิดนึงผมว่าเล่นได้ชิวๆเลยนะครับโอเคมาต่อกันที่เรื่องของกล้องนะครับรุ่นนี้ให้กล้องหลังมา2ตัวด้วยกันนะครับตัวมันหลัก8ล้านพิกเซลนะครับบวกมาด้วยกับ2ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเลนส์นี้เป็นเลนส์โมโนนะครับส่วนกล้องหน้านะครับจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับจากที่ผมไปใช้งานมานะครับรอบนี้ตัวนี้ก็ให้โหมดต่างๆมาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดภาพถ่ายโหมดกลางคืนโหมดบุคคลต่างๆนะครับให้มาครบเลยนะครับซึ่งแต่ละโหมดปรับบิวตี้ได้ด้วยอันนี้เจ๋งมากนะครับโหมดพอร์เทรตเนี่ยอาจจะปรับได้ไม่เยอะมากนะแต่ว่าโหมดบุคคลนะครับสามารถปรับบิวตี้ได้แล้วก็ปรับค่าโบเก้ได้นะครับก็สามารถตัดคงตัดขอบต่างๆนะครับสกินโทนก็ตาม Oppo เลยนะครับตามเรทราคาซึ่งผมให้ระดับกลางๆแล้วกันนะครับถือว่ามีโหมดต่างๆให้เลือกใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนกล้องหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถถ่ายโบเก้ได้สามารถปรับบิวตี้ได้นะครับแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอนะครับเต็มความละเอียดได้ที่ 1080p 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆแล้วกันในด้านของงานวิดีโอของเขานะครับแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้จะให้ความจุมา 5,000 มิลลิแอมป์นะครับรอบนี้ไม่ได้ให้ชาร์จเร็วมานะครับเพราะว่ากล่องแถมอะแดปเตอร์นะครับจะเป็น10วัตต์แบบปกตินะครับแต่ว่าพอร์ตเนี่ยเป็น USB Type C แล้วนะครับที่สำคัญมีแจ็คหูฟัง 3.5 มาให้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันหาได้ยากแล้วอาจจะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปต่อไมค์หรือเอาไปต่อหูฟังต่างๆตอนที่แบบว่าหูฟังไร้สายของเราเนี่ยแบตหมดอะไรประมาณนั้นก็จะช่วยตอบโจทย์ในระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนเรื่องของราคานะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากรู้กันมากนะครับฟังมาถึงตรงนี้ซึ่งน้องนะครับก็จะเป็นความจุแรม4กิกนะครับ storage 128แต่ว่าแรม4กิกเนี่ยสามารถ extended ได้ถึง4กิกรวมเป็น8กิกนะครับราคาที่น้องเปิดมาครับจะอยู่ที่ 4,499 บาทซึ่งถือว่าราคานี้ครับถือว่าใช้ได้มากๆนะครับกับสเปคต่างๆแล้วก็การรับประกันต่างๆที่เขากล้าให้มาขนาดนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเจ้าตัว Oppo A18 ตัวนี้นะครับก็จะวางจำหน่ายในบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโปรโมชั่นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับเจ้าตัว Oppo A18 รุ่นนี้ครับคุณผู้ชมชอบตรงไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับฝากไปตามแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับ Instagram หรือว่าจะเป็น TikTok นะครับของทางช่องเราชื่อเดียวกันหมดเลยนะครับ CCT Successor นั่นเองนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผม Dream Mori Up ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ See you again ก่อนละกัน